จึงจะไม่มีอะไรข้อ4นะข้อ4ข้อ4ก็เป็นปี65อีกข้อหนึ่งนะฮะจริงๆข้อ4เนี่ยนะครับติวเตอร์หลายคนนะครับเขาจับไม่เรื่องแน่อยู่ในหมวดความน่าจะเป็นแต่พี่เอามาสอนเนื่องจากว่ามันใช้กับเรื่องเซตได้ด้วยโอเคไหมฮะอันดับแรกเลยน้องเข็มความน่าจะเป็นเยอะๆอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าข้อนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเฮ้ยเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ไม่มีน้องไม่มีโรคประจำตัวเท่ากับ 0.75 เฮ้ยไม่มีป่าหรอมึงป่าปะอีกอันนึงบอกว่าหรือว่าไม่ป่าจะเป็นที่มีผู้ป่วยถ้ามันอยากป่าปะล่ะ10ปีเท่ากับ 0.20 ไอ้สัตว์แก๊ปอ่ะน้องรู้มั้ยว่าความน่าจะเป็นเนี่ยสูงสุดคือเลขอะไรสูงสุดคือเลข1เกี่ยวกับจับไปตรงป่าเกิน1ไม่ได้นะครับความน่าจะเป็น 0.1 นะครับเกิน1ไม่ได้นะครับสมมุติที่บอกว่าน้องกำลังจะไม่ต้องห่วงแต่บางคนมันงงนะบางคนมันดูอ่ะน้องเราแข่งบอลอยู่ป่าไม่แต่นี่ไงคือมันแล้วแต่คนเราบอกได้หรอว่าแต่ละคนในเกมมันเป็นยังไงเราไม่เจอตัวต่อตัวแต่ว่าถูกชัวร์ขาดสปินนี่โลดเออถูกชัวร์ซึ่งก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะขอแค่หัวก็พอถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์นะครับถ้าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นโอเคป่ะก็คือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยยังไงก็ตามถ้าคุณแทงบอลคู่นี้ผิดแน่โอเคป่ะเนาะทีนี้มีอะไรอีกความน่าจะเป็นมันจะมีอยู่2แบบครับก็คือแบบที่เป็นเศษส่วนกับอะไรเป็นทศนิยมถามว่ามันต่างกันมั้ยมันไม่ต่างกันโอเคป่ะเนาะสมมุติพี่บอกว่าความน่าจะเป็นเท่ากับเศษ 3/2 เป็นไปได้มั้ยครับไม่ได้เป็นไปได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเกินเลยอ่ะมันเกิน1พันนิดนึงโอเคนะครับอ่ะแค่นี้แหละพี่อยากสอนนะครับทีนี้ข้อนี้พี่จะวาด2เซตเหมือนเดิมนะวาด2เซตเหมือนเดิมรู้ได้ไงว่ามีแค่2เซตเพราะพี่อ่านจบครบแล้วมันบอกแค่2อย่างครับน้องก็คือบอกอันที่มีอายุมากกว่า60ปีกับอีกอันนึงก็คือไม่มีโรคประจำตัวมีแค่2อย่างโอเคป่ะนะครับมีแค่2อย่างทีนี้เรากำหนดให้นะครับพี่สังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ถามน้องอ่านที่น้องให้โจทย์ถามเนี่ยโจทย์หาอะไรครับความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและอายุมากกว่า60ปีเท่ากับเท่าไหร่อินเทอร์เน็ตแปลว่าคีย์เวิร์ด2คำเนี่ยมันเหมือนอันนี้กับนี้โอเคป่ะเพียงแต่อันนี้มีโรคประจำตัวแต่อันนี้ไม่อะไรนะอันนี้ไม่มีครับดีป่ะแสดงว่า2เซตเนี่ยไม่มีเกินไม่คือข้อนี้ง่ายนะสิ่งที่พี่จะพูดถึงมันไม่มีทางเกิน3เซตโอเคป่ะนะครับเวลาคิดว่าคิดว่าแค่นี้แหละแล้วเวลาคิดตั้งชื่อตั้งระวังนะน้องตั้งชื่อเนี่ยตั้งระวังนะครับพี่จะตั้งวงแรกว่าวงมีโรคโอเคป่ะวงมีโรควงแรกคือวงที่มีโรคอีกวงหนึ่งคือวงที่มีอายุมากกว่า60ปีครับมีอายุมากกว่า60ปีมีอายุมากกว่า60ปีเมื่อวานพี่สอนก็สอนห้องนู้นนะฮะแล้วก็จบที่ข้อนี้แหละจบที่ข้อนี้แหละเพราะมีคนนึงมาถามมาว่าพี่ผมควรเรียนอะไรดีที่จะไม่ตกงานคำถามนี้น่าสนใจเนาะเรียนอะไรดีที่จะไม่ตกงานอะไรนะไม่เรียนครับไม่เรียนเออแล้วไม่เรียนแล้วทำอะไรดีไม่เรียนก็มีงานไม่ตกงานไม่มีงานไม่ตกงานฉลาดอ่ะเออนะฮะเออไม่ตกงานเออคุณใช้ได้กูไปต่อได้เลยนะอ่ะทีนี้เหมือนเดิมว่าน้องไอ้แต่ละรูเนี่ยพี่ก็แทน A B C D นะฮะ A B C D A B C D พี่ไม่ได้ปกตินะพี่ไม่ได้ปกตินะมีอย่างหนึ่งที่เรียนแล้วไม่ตกงานแน่ไปเรียนต่างประเทศไม่ปกตินะแต่ที่พูดจริงไปเรียนต่างประเทศเรียนอะไรก็ได้ต่างประเทศที่ขาดแคลนต่างประเทศมากคือว่าอเมริกาขาดแคลนครูอเมริกาเนี่ยยืมครูประเทศไทยไปสอนที่นู่นเยอะมากนะครับยืมครูเนี่ยในประเทศไทยไปสอนที่นู่นเยอะมากที่รู้จักอยู่คนนึงปีที่แล้วที่ไปอเมริกามาที่ไปเจอเขาบอกเขาอยู่นู่นมา5ปีแล้วอเมริกาไม่ส่งกลับพอถ้าส่งกลับไม่มีคนสอนจากนี่เรื่องจริงคือเขาไปได้สัญญา3ปีสัญญา3ปีคือเขาทำงานที่นู่น3ปีเสร็จเขาต้องกลับไทยหรอปะ
อเมริกาต่อให้ต่อให้2ปีเลยเพราะถ้าสมจำไม่มีใครสอนนี่ยังไม่ได้ครูที่นู่นแต่ครูที่นู่นเขาครูคณิตนะครูคณิตที่ไม่ได้จะวิชาอื่นเขาที่จะเป็นครูคณิตอีกอันนึงถ้าประเทศออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยขาดหมอกับพยาบาลหมอกับพยาบาลวิศวะที่ไม่รู้นะครับไม่มีข้อมูลนะแต่ถ้าจะไปในไทยแล้วอยากไปสตาร์ทเงินสูงให้มีวิศวะของให้วิศวะของฝากไปวิศวะคอมที่แดงเพื่อนที่แดงเนี่ยจบวิศวะจุฬาสตาร์ท 35 สตาร์ท 35 คิดว่าพี่ว่าโอเคนะถ้าสตาร์ท 35 ใช่ไหมไม่น้อยอ่านฝากไว้นะฮะประกอบการตัดสินใจแล้วมีคณะไหนที่ไม่ควรเรียนเนี่ยคุยว่าในไทยนิเทศถ้าเป็นนิเทศจุฬาเรียนได้ถ้าเป็นนิเทศจุฬาเรียนได้พวกมึงฟังกูนะชื่อคณะอะไรก็ตามที่คณะอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในจุฬานะครับเรียนได้หมดโอเคป่ะเรียนได้หมดเองต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนก็คือในประเทศไทยเรามันจะมีความเหี้ยมอันนี้ต้องยอมรับจริงคือมันเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้หรอกครับประมาณว่าเราจะแบบคืออันผมพูดตรงๆไปหรอกที่อ่านในทวิตเตอร์ที่เจอบ่อยเลยว่าแบบเราไม่ควรดูถูกคนรุ่นคนนี้นะโอเคพี่เข้าใจหรอกครับไม่ควรดูถูกคนจบอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่คนไทยแบบเขาเรียกว่าไม่ติดยึดติดอะไรพวกนี้หรอกครับยึดติดอะไรที่มันมีชื่อหรอกครับนะก็เลยฝากเอาไว้นะว่าถ้าเรียนจุฬานะเอาจริงมาคณะไหนก็ได้นะครับอ่ะยกเว้นคณะหนึ่งยกเว้นคณะหนึ่งทะลุเพราะอะไรรู้ไหมทะลุคนร้อนถ้าเขารู้เนี่ยจบมาปุ๊บก็รับราชการเหมือนกันรับราชการทันได้ป่ะก็สอนที่การสมมติครูอ่ะพวกเคยครูสอนนะครูสอนก็จะมาจากที่หรอกครับมาจากมสวบ้างก็มีมาจากมบุรพาก็มีมาจากหลายที่รวมไปทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูเนี่ยสุดท้ายจบที่ไหนมาเนี่ยมันจะสตาร์ทเหมือนกันหมดถูกไหมครับสตาร์ทเหมือนกันหมดมันจะได้แค่ชื่อหรอกครับแต่อันอื่นไม่ใช่อันอื่นนี่ประกอบตัวไว้ถือว่าเป็นบารมีที่ดีนะครับอย่างเช่นบอกว่าคนนี้จบบัญชีมหาลัยอะไรก็ไม่รู้การคนนี้ตอบบัญชีอยู่ว่าอะไรเงี้ยนะน้องอยากได้ความรู้อ่ะน้องจะคุยกับแคนนอลกันถามน้องดีกว่าแค่นี้เลยโอเคใครได้เข้ามสวครับนะพี่จบมสวนะมสวภาษาอังกฤษนะฮะอ่ะตอนนี้ได้เริ่มที่ดีฝากไว้คิดฝากไว้คิดนะA B C D น้องประโยคแรกเขาบอกไม่มีโรคเฮ้ยน้องไม่มีโรคแปลว่าอะไรครับไม่มีโรคแปลว่าไม่อยู่ในช่องนี้อันนี้มั้ยไม่มีโรคแปลว่าไม่อยู่ช่องนี้แต่มีสิทธิ์ที่จะอายุมากกว่า60ป่ะมีสิทธิ์นั่นแปลว่าเขาหมายถึง C ตัวแล้ว C กับ D ทำงานเข้าไป C กับ D เวลาการเขียนนะฮะไม่มีโรคอันนี้ก็คือ C บวก D ครับเขียนนะเป็น C บวก D ครับเท่ากับ 0.75 นะ C บวก D เท่ากับ 0.75อย่าเอาช้าน้องไปต่อเลยอันต่อมาเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า60ปีเฮ้ยมีอายุมากกว่า60ปีหมายถึงอันนี้ก็คือ B กับอะไรครับ B กับ C อันนี้หมายถึง BC ครับ BC เป็น 0.2 ครับ BC เป็น 0.2 เขียนไว้เลยครับอันต่อมามีโรคประจำตัวนะฮะหรือน้องครับผิดสักหน่อยเขาว่าหรือครับหรือมีอายุมากกว่า60ปีเฮ้ยเขาว่าหรือไงเขาว่าไงก็เหมือนไม่ได้หมายถึงอะไรรู้ป่ะนั่นก็ไม่มีเลือดขอเติมได้ก่อนหมายถึงยูเนี่ยจ้ะหรือหมายถึงยูเนี่ยจ้ะเขียนไว้เลยครับหรือหมายถึงยูเนี่ยยูเนี่ยน้องไปถึงข้อสอบเสร็จเลยครับแล้วมันมีคำว่าหรือเชื่อมอยู่ครับไม่หมายถึงยูเนี่ยเลยทำไมพี่ถึงรู้เป็นยูเนี่ยเอางี้ละกันการกับเขียนชื่ออะไรนัดกันกับนัดสมมติที่แล้วเป็นครูห้องปกครองนะที่ประกาศเสียงกันสายเลยว่ากันหรือนัดไปพบครูที่ห้องปกครองด้วยกันหรือนัดแปลว่าเองจำเป็นต้องเป็นครูวะไม่ที่ใช้คนหรือขันว่าเองไปก็ได้เองยิ่งไปก็ได้ครับที่บอกว่ามีโรคหรืออายุมากกว่า10ปีแปลว่ารู้เองก็ได้ขันว่าหมายถึงพี่จะจิ้มอันนี้ถูกไหมฮะถูกพี่จิ้มนี้ถูกไหมถูกอันนี้ก็ถูกแปลว่าถ้าใช้คำว่าหรือเนี่ยจิ้มรูไหนก็ได้เขาเลยหมายถึง A B C ทันป่ะแต่ถ้าพี่บอกว่าและอะพี่บอกว่าและที่บอกว่ากันและนะกันและนะคือหมายถึงพวกมึงเป็นคู่ต้องไปหาคู่โอเคป่ะอันนี้แยกกันไม่ได้
ถ้าเขาว่าแลกเนี่ยหมายถึงตรงไหนไม่ต้องการโอเคป่ะก็คือต้องมีทั้งคู่โอเคป่ะแค่นั้นเองนะครับอ่ะสรุปวันนี้ยูเนี่ยนะฮะก็เขากำลังหมายถึง A เลยลูก A B C เลยนะฮะปากกา A B C นะฮะเขาหมายถึง A B C เป็น A B C เป็น 0.35 0.35 นะฮะมีโรคประจำตัวแล้วไอ้น้องพูดไม่ถนัดคำเลยแม่ถามแล้วแม่ถามแล้วก็คือถามอันนี้และอันนี้ใช่ป่ะหมายถึงพวกไหนนะหมายถึงบีอ่านก็แปลว่าถามบีบีเท่าไหร่ใช่ไหมถามบีเท่าไหร่เอาละมาดูกันว่าถามอะไรดีหน้าที่น้องครับที่ว่าเองต้องแกะขนาดนี้อุ้ยย้อนที่ต้องแกะขนาดนี้เกือบอ่ะเอางี้ก่อน A B C รวมกันเป็น0.35ใช่ป่ะที่มีคำถามน้องหา D ได้ยังเออพวกมึงหา D ได้ไหม D ได้ยังได้เพราะทั้งกล่องเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกันไปว่าความน่าจะเป็นเต็มที่ต้องเป็นเลขอะไรนะเลขหนึ่งแปลว่าทั้งกล่องเนี่ยเต็มที่ก็เป็นเลขแค่หนึ่งเท่านั้นอันนี้เขียนได้นะข้อนี้ Universe เป็นหนึ่งนะโอเคป่ะ Universe เป็นหนึ่งนะครับเพราะทั้งกล่องเนี่ยมีความน่าจะเป็นเต็มที่มากสุดได้แค่1นะครับแปลว่าทั้งกล่องนี้เป็นได้แค่1น้อง ABC เมื่อกี้เท่าไหร่นะ 0.35 แปลว่าได้หา D อย่าหา D ได้ยัง7.6เท่าไหร่อ่ะ 7.65 เดี๋ยวพี่เขียนก่อนนะ A + B + C + D เนี่ยเท่ากับ1ใช่ป่ะแล้วอันนี้เป็น 0.35 แปลว่าถ้าเราอยู่ได้ D เฉยๆครับย้าย 0.35 ไปลบทางขวามือครับจะกลายเป็น1นะแล้วก็ลบ 0.35 ได้เท่าไหร่ดีด็อกก็จะเป็น 0.65 ครับดีด็อกเป็น 0.65 โอเคทีนี้น้องเห็นไหมว่าพอมีดีด็อกปุ๊บเอา 0.65 มาแทนนี้ได้เอา 0.65 มาแทนนี้จะแก้สมการหาค่าอะไรได้ครับหาค่า C นะน้องช่วยพี่นะครับแก้หา C แปลว่าเราก็ย้ายให้ 0.65 ไปลบมันโน้นนะครับย้าย 0.65 ไปลบมันโน้นก็จะกลายเป็น 0.75 นะลบ 0.65เหลืออะไรน้องเหลือ 0.1 ครับ C เป็น 0.1 และสุดท้ายเราอยากได้ B ใช่ไหมมึงก็เอา C ตรงนี้ไปยัดในนี้ใช่ไหมได้แล้วครับเอา 0.1 ไปยัดในนี้แปลว่าเอา 0.1 ตรงนี้ย้ายลบตรงครับ B ได้ก็ 0.1 เหมือนกันแปลว่าข้อนี้คำตอบตอบเลยฮะ Answer ตอบ B เป็น 0.1 จบแค่นี้นะตอบละเดี๋ยวว่าครับครับผมที่แหละวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าพวกเองอย่าลืมด้วยเป็นพิเศษไหมแคลได้ไหมได้แคลอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นแคลแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าเป็นแคลมีนักศึกษาสี่ข้อเนี่ยไอ้อินสตาแกรมนี่นะเผื่อใครจะทำดูดูคุยนี่แอดมาได้แบงค์ลุยรู้ไหมว่าหลุยย่อจากหลุยอะไรหลุยที่เก่าสุดหลุยซัวเรสฮะชื่ออะไรพี่บอลนักเรียนเคารพขอบคุณครับพักคุยไม่มีคาบต่อไปหรอกพอแล้วข้ามหมดแล้วพอเถอะเราเลิกขายเดี๋ยวยังเหมือนเขายังไม่มั่นใจครับยังไม่มั่นใจก็เหมือนการเดินมาตอนไหนอะช่วงคิดมัดปะแต่นี่ไม่เห็นเขาว่าจะเลื่อนตอนนี้ยังแบบยังไม่มีการรับรองก็เลยยังไม่มั่นใจไม่จันทร์ผ่านพุธ
แต่วันพุธมันไม่ถึงเย็นเดี๋ยววันพุธช่วงบ่ายวันพุธเรียนครึ่งวันไม่ใช่วันพุธเรียนครึ่งวันแล้วนะแล้วก็เพิ่มไปอีกมันก็ยังไม่ได้เย็นมากไงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบรุ่นน้องอาจจะได้เรียนถึง5โมงอุ้ยฟิกไม่ติดเขาจะบอกใครที่ที่สมองเขาจะบอกเขาจะบอกว่า
คนตลาดรอบปกติก็มีอยู่ไม่ได้เดียวเนี่ยจนไม่เหลือพวกก็เลยตัดต่ออุ้ยทำอะไรอุ้ยเพราะว่าถ้ามันไม่ล้างมันคงจะมีเกม Minecraft ติดเครื่องแล้วมันก็จะมีโปรแกรม OBS อยู่